คนบันเทิงพร้อมใจเข้าคูหาค่ะนาเดตวุดดี้ชมพู่เดินทางมาใช้สิทธิ์บรรยากาศก,การเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศเป็นไปอย่างคือคักเมื่อวันที่7พฤษภาคมค่ะโดย FM 91รายงานว่าที่เขตเลือกตั้งที่1พื้นที่เขตบางรักนักสมาคมแห่งประเทศไทยถนนสุริยวงศ์มีประชาชนเดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างคือคักเช่นกัน โดยทันทีที่เปิดหีบให้ลงคะแนนเสียงในเวลา8นาฬิการวมถึงชมพู่อริยาดารานักแสดงที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาค่ะในขณะที่พระเอกหนุ่มนาเดชคุก,กิมิยะที่ได้เดินทางไปเลือกตั้งล่วงหน้าพ่อแม่แก้วโดยโพดภาพระหว่างต่อคิวเข้าแถวคูหาและบอกเล่าไว้ว่า สวัสดีเช้าวัวนอาทิตย์กับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภูมิใจที่สุดที่ได้ใช้สิทธิ์ภูมิใจที่สุดได้เกิดเป็นคนไทยรักประเทศไทยที่สุดด้านวุดดี้ค่ะก็ได้เผยภาพขณะยนต์บัตรเลือกตั้งลงหีพร้อมว่าออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ดีใจที่เห็นพี่น้องชาวไทยออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจํานวนมากครั้งนี้จะวันนี้หรือวันที่14พฤษภาคมขอให้ออกมาใช้สิทธิ์ของเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับอย่าคิดว่าหนึ่งเสียงของเราไม่มีความหมายมันมีความหมายมากโดยเฉพาะครั้งนี้ที่จะตั้งตัวชีว่อนาคตของเรา ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงเก่งทัชยะประทุมวันที่ได้โพสต์ภาพขณะมาเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมบอกว่าเลือกก่อนไม่รอแล้วนะอย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับทุกคนเป็นอีกครั้งที่ตื่นเต้นมากๆทําการบ้านหนักมากทุกเสียงมีความหมายออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเลือกตั้งล่วงหน้า66นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ